ขณะที่ภาคเอกชนเองต่างก็ช่วยระดมสมองนะครับวางแนวทางควบคุมโควิด -19 เยียวยาประชาชนฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อพยุงเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อไปได้ครับนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่า CEO 40บริษัทที่เข้าร่วมมาจากทุกกลุ่มธุรกิจของไทย ซึ่งที่ผ่านมาสภาหอการค้าได้หารือกับ40 CEO เพื่อรวบรวมความเห็นเสนอต่อนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ใน5ประเด็นด้วยกันคือ1การจัดหาวัคซีนให้ประชาชนให้ได้มากที่สุด2การจัดหายาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะมารักษาให้เพียงพอและเพิ่มจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยให้มากขึ้นรวมทั้งมาตรการโฮมไอโซเลชันที่ชัดเจน3การตรวจเชิงรุกโดยรปิดเทสในราคาที่เหมาะสมเพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อออกมา แล้ว4นะคะนั่นคือมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมจากการที่รัฐบาลใช้มาตรการล็อกดาวน์13จังหวัดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดซึ่งมาตรการที่จะประกาศใช้ก็ต้องคำนึงแล้วก็ให้ครอบคลุมถึงแนวทางการดูแลเยียวยาทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนมาตรการที่5ก็คือมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่แต่ละภาคธุรกิจจะเสนอแนวทางให้กับรัฐบาลได้ไปพิจารณานะคะนายสนั่นบอกว่าภาคเอกชนเป็นห่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศอย่างมาก จากตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดกระทบต่อเนื่องถึงความสามารถในการรองรับผู้ป่วยในประเทศที่มีอย่างจำกัดในขณะที่การจัดหาการกระจายวัคซีนไม่เป็นไปตามเป้าหมายภาคเอกชนต้องการให้ภาครัฐเร่งจัดหาวัคซีนให้เร็วและเพียงพอซึ่งการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีน25ศูนย์นอกโรงพยาบาลของหอ,อการค้าไทยและภาคีมีความสามารถในการรองรับการฉีดทุกกลุ่มอายุสามารถแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลได้จึงอยากให้ภาครัฐใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด